This is the Standard Podcast. Eight-minute history. ยังอยู่กันที่ประวัติศาสตร์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากันต่อนะครับความเดิมตอนที่แล้วจบสิ้นสงครามโลกครั้งที่1เป็นที่เรียบร้อยแล้วก้าวเข้าสู่ยุคของประธานาธิบดีคนที่31ครับและนั่นก็คือเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์ในปี1929แต่ว่าไม่ใช่ทุกอย่างโรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับเพราะในปี1929นั้นเนี่ยซึ่งเป็นปีแรกของเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์สหรัฐพบกับภาวะที่เรียกว่า Wall Street Crash ฟองสบู่แตกที่ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับที่นำไปสู่ The Great Recession นั่นเองนะครับในวันนี้ยังคงในอยู่ในยุคนะครับของเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์กันต่อครับยุคของเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์เองนะครับผมเชื่อว่าหลายคนได้ยินชื่อเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์จะบอกว่าชื่อเขาแค่เขื่อนขนาดยักษ์ก็คือฮูเวอร์แดมถูกต้องครับเขื่อนนั้นก็ถูกตั้งชื่อขึ้นตามชื่อของประธานาธิบดีคนที่31นั่นก็คือเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์นั่นเองนะครับหลายคนเวลาที่มองฮูเวอร์จะบอกว่าคนนี้ใช่ไหมที่เป็นต้นเหตุของวิกฤตการฟองสบู่แตกที่นำไปสู่เรื่องของเศรษฐกิจถดถอยขนาดใหญ่ทั่วโลกในปี1929มองให้แฝงครับปีที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งคือปี1929นะครับจะบอกว่าท่านเป็นคนที่มารับผลกระทบของฟองสบู่บ้าคลั่งของตลาดหุ้นสหรัฐซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อตัวมาก่อนนั้นยาวนานแล้วนะครับไม่มีใครเบลมเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์ว่าเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์ในครั้งนั้นแต่เชื่อว่ามันคือการสั่งสมพฤติกรรมฟองสบู่ของนักลงทุนที่วอลล์สตรีทต่อเนื่องสหรัฐครับแตกต่างไปจากเศรษฐกิจอื่นตรงที่ว่ารัฐเองจะไม่ค่อยได้ไปยุ่งเกี่ยวนะครับกับเศรษฐกิจเท่าไหร่มองจากการเติบโตก้าวกระโดดของสหรัฐหลังสงครามกลางเมืองแทบทุกอย่างเลยนะครับเติบโตด้วยเอกชนและภาคประชาชนเป็นหลักรัฐเองคอยกำกับดูแลอยู่ห่างๆขณะธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเจ้าถุงเงินสำรอง Federal Reserve เองที่ถือว่าเป็นขุมพลังที่ทรงพลังที่สุดของการเงินของโลกก็ยังเกิดจากการที่ภาคเอกชนเนี่ยมารวมตัวกันนะครับ Wall Street Crash เองก็เช่นเดียวกันครับที่เป็นภาคการเงินนักลงทุนสหรัฐเองล่ะครับที่เป็นผู้ที่เร่งปฏิกิริยาฟองสบู่จนเศรษฐกิจร้อนแรงเกินต้านฟองสบู่แตกในปีแรกของการดำรงตำแหน่งเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์จริงๆแล้วนะครับเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์นะครับก็เป็นคนที่มีพื้นเพที่มอนรัตไอโอวามาเป็นประธานาธิบดีนะครับเบื้องต้นเลยนะครับเขาได้รับความนิยมจากบทบาทสายมนุษยชนก่อนที่ตัวท่านจะมาเป็นประธานาธิบดีพบว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ครับเป็นผู้ที่รับการแต่งตั้งจากวูดโรว์วิลสันให้เป็นผู้ดูแลอาหารให้กับคนที่ได้รับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่1ในสมรภูมิเบลเยียมจากนั้นครับก็ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการอาหารแห่งชาติของสหรัฐจนได้ฉายาว่าฟู้ดซาร์ต่อมาครับภายใต้ประธานาธิบดี2ท่านต่อมาคือฮาร์ดิงและคูลิดจ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์และยังได้รับการเลือกตั้งครับด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นแลนด์สไลด์เป็นผู้นำสายมนุษยธรรมและเศรษฐกิจความมั่นคงทางอาหารแต่แล้วครับถึงแม้ว่าท่านจะไม่ใช่คนที่เป็นต้นเหตุให้เกิด Wall Street Crash แต่ว่าตัวท่านครับในวาระ4ปีไม่สามารถบริหารจัดการให้เศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวได้รวดเร็วจนในที่สุดตัวท่านเองเป็นประธานาธิบดีได้เพียงแค่สมัยเดียวครับ1929ถึง1933เพราะว่าครับพ่ายแพ้ต่อแคนดิเดตจากเดโมแครตที่ถือว่าสดกว่าใหม่กว่าดูมีภาษีดีกว่าในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเพราะฮูเวอร์ดำรงตำแหน่งมา4ปีแต่ไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้นะครับสำหรับวาระในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี1932ครับคงไม่มีวาระใดที่สำคัญไปกว่าการที่คนอเมริกันนี้เนี่ยต้องการเห็นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจให้เร็วที่สุดในการเลือกตั้งนะครับในปี1932แคนดิเดตก็คือเจ้าของตำแหน่งครับเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์จากไอโอวามาจากรีพับลิกันผู้ท้าชิงครับมาจากมลรัฐนิวยอร์กครับนั่นก็คือแฟรงค์เดลาโนรูสเวลต์จากเดโมแครตผลออกมาครับคนอเมริกันต้องการนโยบายใหม่และทำให้แฟรงค์เดลาโนรูสเวลต์ชนะไปแบบขาดลอยครับรูสเวลต์ได้อิเล็กโทรโหวต472เสียงเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์ได้ไปแค่59เสียงครับกล่าวคือฮูเวอร์ถ้าเกิดว่ามองในแง่รัฐได้ไปคะแนนไปแค่6รัฐเท่านั้นรูสเวลต์ได้อิเล็กโทรคอลเลจ42รัฐในยุคที่อเมริกามีเพียงแค่48รัฐนะครับรูสเวลต์ครับกลายมาเป็นประธานาธิบดีที่ดำรงตำแหน่งยาวนานถึง12ปีชนะการเลือกตั้ง3สมัยเริ่มต้นจากการที่ตัวเขาเข้ามาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจถดถอยหรือว่า The Great Depression ด้วยนโยบาย New Deal ครับจากนั้นช่วงการดำรงตำแหน่งของท่านก็คือช่วงที่นาซีเยอรมันขยายอิทธิพลในยุโรปนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่2อันเป็นความท้าทายที่ใหญ่อีก1ครั้งของประธานาธิบดีสหรัฐนะครับที่หลายคนจะรู้แล้วครับว่าจบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตรนำโดยสหรัฐอเมริกาและเป็นการสถาปนาให้สหรัฐอเมริกานั้นกลายเป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกเสรีไม่น่าแปลกใจนะครับว่าท่านก็เลยกลายมาเป็นประธานาธิบดีที่ดีที่สุดคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกา
เรื่องสงครามโลกครั้งที่2เราคุ้นเคยกันดีนะครับเราคงทราบกันนะครับว่าแรกทีเดียวนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาดำรงตนเป็นกลางครับแม้ว่าพระเจ้าจอร์จที่6นะครับแห่งสหราชอาณาจักรจะเสด็จเยือนสหรัฐเพื่อขอการสนับสนุนให้สหรัฐอเมริการ่วมรบกันกับนาซีเยอรมันนั้นในปี1939แต่ว่าประธานาธิบดีรูสเวลต์ปฏิเสธเพราะต้องการดำรงตนเป็นกลางครับแม้ว่าจะให้การสนับสนุนกับฝ่ายสัมพันธมิตรตลอดมาแต่ในที่สุดครับด้วยการที่ญี่ปุ่นโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ในวันที่7ธันวาคม1941ที่รูสเวลต์เรียกว่า Day of Infamy วันแห่งความอัปยศนะครับรูสเวลต์กล่าวว่า We were trained to think we were invincible พวกเราถูกเทรนว่าพวกเราเป็นผู้ที่ไม่เคยพ่ายแพ้ดังนั้นครับจึงเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2และจบลงด้วยการเป็นผู้นำโลกสืบมาทำให้โลกได้เห็นนะครับว่าการรบ1ครั้ง2แนวรบพร้อมกันทั้งสมรภูมิยุโรปและแปซิฟิกนั้นทำได้อย่างไรและนั่นคือมหาอำนาจครับเราย้อนกลับมาดูมิติเศรษฐกิจกันบ้างครับ The Great Depression ตอนนั้นด้วยภาวะการขาดสภาพคล่องจากยุคของ Wall Street Crash รูสเวลต์ได้มีการศึกษาแนวทางความคิดเศรษฐศาสตร์นะครับของนักเศรษฐศาสตร์ของอังกฤษที่มีชื่อว่าจอห์นเมนาร์ดเคนส์ที่มีโมเดลของการที่รัฐนั้นกู้เงินมาเป็นหนี้สาธารณะเพื่อเอาไปบูตเศรษฐกิจนะครับถ้าเกิดว่าตามแนวความคิดของเคนเซียนอีโคโนมีถ้าเกิดว่ารัฐกู้มาแล้วและทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้มากกว่าดอกเบี้ยที่จ่ายไปก็ถือว่าคุ้มทุนครับนี่คือใจความของเคนเซียนอีโคโนมีอย่ากระนั้นเลยก็กู้เงินมาสิครับให้รัฐเนี่ยเป็นเจ้าภาพเป็นลูกหนี้หนี้สาธารณะแล้วเอามากระตุ้นเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพทำให้เศรษฐกิจเติบโตมากกว่าที่ดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายออกไปฟังในยุคนี้ล่ะจะมองก็เป็นเรื่องปกตินี่ทุกชาติก็กู้เงินกันมหาศาลเลยแม้จะเป็นญี่ปุ่นเองก็ดีจีนก็ดีสหรัฐอเมริกาเองก็ดีทุกชาติมีหนี้สาธารณะนะครับแต่ว่าต้องแยกนี้นะครับชาติที่เก่งคือชาติที่เอาเงินมาแล้วทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้มากกว่าอัตราดอกเบี้ยที่จ่ายไปนะครับหนี้สาธารณะสำหรับเราในวันนี้ศตวรรษที่20ตอนปลาย21เป็นเรื่องปกติมากแต่ในยุคนั้นครับรูสเวลต์กล้าที่จะนำเอานโยบายนี้ก็คือ Keynesian Economy มาใช้ในการกู้เงินสร้างโปรเจกต์ใหญ่ๆเทเงินลงไปกับโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่เรียกกันว่า New Deal คนอเมริกันมีงานทำมีเงินใช้บริษัทอเมริกันมีงานเติบโตขึ้นสามารถฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจกลับมายืนได้แข็งแกร่งได้ในที่สุดจนกระทั่งครับแฟรงค์เดลาโนรูสเวลต์กลายมาเป็นฮีโร่ของอเมริกันที่ยืนขึ้นมาอีกครั้งอย่างน่าภาคภูมิใจและด้วยพื้นฐานเหล่านี้เองครับทำให้สถานะทางการเงินของสหรัฐนั้นเข้มแข็งและสามารถที่จะสถาปนาเงินดอลลาร์เป็นสกุลเงินหลักของโลกได้และในการประชุมนะครับ Bretton Woods ที่นิวแฮมป์เชอร์เมื่อเดือนกรกฎาคม1944หรือว่า1เดือนหลังจากปฏิบัติการยกพลขึ้นบกที่นอร์มังดีหรือว่า Operations Overlord ใจความก็คือการให้เงิน US ดอลลาร์เป็นสกุลเงินหลักของโลกด้วยการที่มีการตรึงอัตราแลกเปลี่ยนแบบฟิกซ์เอาไว้กับเงินสกุลหลักของโลกโดยที่มีการกำหนดค่าเงิน US ดอลลาร์เอาไว้กับมาตรฐานทองคำหรือว่า Gold Standard ทองคำ1ทรอยออนซ์มีค่าฟิกซ์35ดอลลาร์สหรัฐจากนั้นเงินสกุลหลักทั่วโลกจะต้องตรึงเอาไว้กับค่าเงินดอลลาร์เป็นแบบฟิกซ์เรทหลายท่านนะครับที่เคยเห็นภาพของประธานาธิบดีแฟรงค์เดลาโนรูสเวลต์อาจจะไม่สังเกตนะครับว่าท่านคือประธานาธิบดีที่นั่งอยู่บนรถเข็นตลอดเวลาการดำรงตำแหน่งเพราะว่าตัวท่านครับประสบกับโรคโปลิโอในช่วงวัย30กว่าจนตัวท่านเดินไม่ได้ตลอดชีวิตแต่ด้วยกำลังใจที่ได้รับจากสตรีหมายเลขหนึ่งของท่านก็คือเอเลโอนอร์รูสเวลต์ถ้าใครฟังรายการของเรานะครับตอนสิทธิมนุษยชนคงจำได้นะครับว่าท่านก็คือหนึ่งในสตรีผู้เป็นสัญลักษณ์ของสิทธิมนุษยชนจนในท้ายที่สุดครับแฟรงค์เดลาโนรูสเวลต์สามารถกลับมาได้และประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในเชิงการเมืองและในที่สุดครับก็กลายมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐที่ถือได้ว่าดีที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของพวกเขาแฟรงค์เดลาโนรูสเวลต์ครับถึงแก่อสัญกรรมในวันที่12เมษายน1945ตัวท่านเองนะครับดำรงชีวิตเกือบถึงวันแห่งชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตรในสมรภูมิยุโรปก็คือเดือนพฤษภาคมแต่ว่าท่านก็ไม่สามารถที่จะเห็นวันแห่งชัยชนะของสมรภูมิยุโรปและสมรภูมิแปซิฟิกได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับหนึ่งในภาพที่ทุกคนจำกันได้ก็คือภาพที่ตัวท่านนั้นนั่งอยู่กับผู้นำชาติผู้ชนะสงครามแวดล้อมไปด้วยเซอร์วินสันเชอร์ชิลนายกรัฐมนตรีของบริติชแอมไพร์แล้วก็โจเซฟสตาลินของสหภาพโซเวียตในการประชุมที่ยาลตาโดยก่อนที่ท่านจะกลับสหรัฐครับท่านให้คนเรือวกไปที่ทะเลแดงเพื่อที่จะพบกับมหามิตรนั่นก็คือกษัตริย์อับดุลอาซิสบินอับดุลรามานอัลซาอูดปฐมกษัตริย์แห่งซาอุดิอาระเบียเพื่อกระชับสัมพันธ์
ด้วยตัวท่านครับได้ถวายรถเข็นสำรองของตนเองให้แก่กษัตริย์อับดุลอาซิสเพราะเห็นว่าพระองค์นั้นทรงดำเนินไม่สะดวกเพราะพระองค์เป็นกษัตริย์นักรบนะครับก็ถูกยิงเข้าไปที่สะโพกในช่วงที่สร้างชาติซาอุดิอาระเบียซึ่งรถเข็นคันดังกล่าวครับถือเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพของสหรัฐอเมริกาและมหามิตรอย่างซาอุดิอาระเบียมาถึงตรงนี้ครับได้สะท้อนนะครับถึงไหวพริบและทักษะทางการทูตของประธานาธิบดีที่ดีที่สุดคนหนึ่งของสหรัฐแฟรงค์เดลาโนรูสเวลต์ระหว่างที่ไล่เลียงประวัติศาสตร์นะครับภายใต้ยุคนะครับ12ปีของท่านหลายคนอาจจะตั้งคำถามตลอดมาเลยนะครับว่านามสกุลเดียวกันกับประธานาธิบดีคนที่26ที่ชื่อว่าเธโอดอร์รูสเวลต์ท่านเป็นอะไรกันหรือเปล่าคำตอบครับท่านเป็นญาติห่างๆกันครับอยู่ในสายตระกูลรูสเวลต์ซึ่งถือเป็นตระกูลเศรษฐีของนิวยอร์กเหมือนกันเป็นครอบครัวใหญ่มากนะครับโดยศักดิ์แล้วแฟรงค์เดลาโนรูสเวลต์เป็นลูกพี่ลูกน้องคนที่5ของเธโอดอร์รูสเวลต์และนอกเหนือไปจากนี้ภรรยาของเขาเอเลโอนอร์ก็เป็นหลานสาวแท้ๆของเธโอดอร์รูสเวลต์ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเวลาที่พูดถึงตระกูลที่ชื่อว่าตระกูลรูสเวลต์จะได้ยินว่าไม่แต่เพียงการที่พวกเขามีประธานาธิบดี2คนแต่ยังมีสตรีหมายเลข1อีก1คนด้วยครับสำหรับในประวัติศาสตร์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแล้วพบนะครับว่ามีตระกูลนะครับที่มีประธานาธิบดี2คนถ้านอกจากตระกูลรูสเวลต์ก็ยังมีบุช2คนอีก2ตระกูลได้แก่ตระกูลแอดัมและแฮร์ริสันสิ้นสงครามโลกครั้งที่2แล้วครับรูสเวลต์ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่งรองประธานาธิบดีก็คือแฮร์รี่ทรูแมนอันนี้พื้นเพมาจากรัฐมิสซูรีดำรงตำแหน่งสืบมาครับทั้งในฐานะที่เป็นรองประธานาธิบดีผู้ดำรงตำแหน่งต่อมาจากรูสเวลต์และการที่ได้รับเลือกตั้งอีก2ครั้งด้วยกันครับแต่ในยุคนั้นครับสหรัฐในฐานะผู้นำโลกเสรีเข้าสู่โหมดของสงครามเย็นไปแล้วจากทรูแมนเองนี่แหละครับที่เริ่มต้นจากสมรภูมิสงครามเกาหลีถัดจากนั้นครับประธานาธิบดีท่านต่อมาคือดไวท์ไอเซนฮาวเวอร์ท่านนี้มาจากเท็กซัสดำรงตำแหน่ง2สมัยเช่นเดียวกันจากนั้นเป็นจอห์นฟิตซ์เจอรัลด์เคนเนดีประธานาธิบดีคนที่35ครับที่ดำรงตำแหน่งไม่ครบวาระเพราะว่าถูกลอบสังหารในปลายเดือนพฤศจิกายน1963และถือเป็นประธานาธิบดีคนที่4ที่ถูกลอบสังหารและเป็นคนสุดท้ายแล้วนะครับในยุคของ JFK เองถือเป็นยุคที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์ตึงเครียดจากภาวะสงครามเย็นไม่ว่าจะเป็นที่เยอรมันตะวันออกสร้างกำแพงเบอร์ลินวิกฤตนิวเคลียร์ที่คิวบาการก่อตัวของบทบาทของสหรัฐในสงครามเวียดนามและอีกแง่หนึ่งคือยุคแห่งการก้าวกระโดดขององค์การอวกาศสหรัฐก็คือ NASA ที่ในเวลานั้นครับคนอเมริกันจำนวนหนึ่งมองว่าเป็นเรื่องการสิ้นเปลืองงบประมาณแทนที่จะเอาเงินก้อนนั้นเนี่ยไปช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในสหรัฐกลับไปเผาเงินกับกิจการอวกาศที่ไกลตัวทำไปเพื่ออะไรเพียงเพื่อ Space Race กับสหภาพโซเวียตหรือแต่ด้วยวลีของ JFK ครับ We choose to go to the moon not because it was easy but because it was hard เราเลือกที่จะไปดวงจันทร์ไม่ใช่เพราะมันง่ายครับแต่เพราะว่ามันยากขอเติมนิดนึงทำอะไรง่ายๆคนอื่นก็ทำไปหมดแล้วครับถ้าทำอะไรยากๆผลมันถึงจะยิ่งใหญ่ความหนักแน่นในการเดินหน้าในโครงการอวกาศก็เลยทำให้สหรัฐครับมีรากฐานที่แข็งแกร่งในเทคโนโลยีในวันนี้ด้วยนอกจากนี้ครับในยุคนั้นเองภายในสหรัฐก็เจอกับความแตกแยกทางสังคมการเคลื่อนไหวของคนแอฟริกันอเมริกันที่ต้องการเรียกร้องความเท่าเทียมความขัดแย้งที่แหลมคมมากขึ้นเรื่อยๆครับท่านต้องไม่ลืมนะครับว่าสุนทรพจน์ก้องโลก I Have a Dream ของมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ในเดือนสิงหาคม1963ก็คือในช่วงเวลาที่ JFK ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีก็คือ3เดือนก่อนหน้าการถึงแก่อสัญกรรมของเคนเนดีนี่แหละครับเคนเนดีเองถือว่ามีบทบาทอย่างมากในการร่างกฎหมายสร้างความเท่าเทียม3ฉบับนะครับแต่ไม่สามารถที่จะออกได้แล้วเสร็จก่อนที่เขานั้นจะถึงแก่อสัญกรรมแต่ว่ารองประธานาธิบดีของเขาก็คือประธานาธิบดีท่านถัดมาก็คือลินจอนเบนจอนสันมาสานงานต่อจนสำเร็จครับถัดมาครับรองประธานาธิบดีลินจอนเบนจอนสันจากมอรัสเท็กซัสเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแทนที่หลังจากนั้นยังคงชนะการเลือกตั้งอย่างแลนด์สไลด์ในปี1964ที่ถือว่าเป็นยุคที่สหรัฐนั้นยกระดับการปฏิบัติการในสงครามเวียดนามในกรอบเวลาที่เขาดำรงตำแหน่งนั้นสหรัฐมีทหารในเวียดนามถึง 500,000 นายด้วยกันแต่ยุคจอห์นสันเองครับไม่ได้มีแค่สงครามเวียดนามนะครับยุคของเขาเนี่ยกฎหมายว่าด้วยเรื่องความเท่าเทียมของสีผิวและการยกเลิกการกีดกันคนผิวดำถูกตราออกมาอย่างเป็นทางการเช่นเดียวกันครับกฎหมายสำคัญ2ฉบับว่าด้วยเรื่องของความเท่าเทียมถูกคองเกรสผ่านออกมาในยุคของจอห์นสัน
ถึงแม้ว่ากฎหมายเหล่านี้จะเริ่มต้นในยุคของเคนเนดีแต่ก็มีลินดอนเบนจอนสันคนนี้ครับในฐานะรองประธานาธิบดีเนี่ยร่วมกันผลักดันและดำเนินการจนสำเร็จตราออกมาเป็นกฎหมายได้กฎหมายดังกล่าวได้แก่อะไรบ้างครับ Civil Rights Act of 1964ก็คือกฎหมายว่าในเรื่องของสิทธิพลเมืองและ Voting Rights Act of 1965ก็คือกฎหมายว่าด้วยการที่คนผิวสีมีสิทธิในการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขใดๆก็ตามทั้งหมดนี้เป็นการรองรับและรับรองความเท่าเทียมยุติการเลือกปฏิบัติในที่สาธารณะต่อคน African American ในทุกรัฐโดยเฉพาะครับอย่างยิ่งรัฐทางใต้ของสหรัฐรวมถึงการที่ให้สิทธิกับคน African American ในการเลือกตั้งอีกด้วยครับถึงแม้ว่าคนผิวสีเองจะรับสิทธินี้แต่สำหรับรัฐทางใต้พวกเขาครับก่อนหน้านี้จะใช้กลไกอื่นๆในการเป็นข้อจำกัดเช่นคนจะโหวตได้ต้องมีการจ่ายภาษีท้องถิ่นเป็นจำนวนที่ระบุเอาไว้ต้องมีการทดสอบความรู้ถ้าไม่ผ่านก็ไม่มีสิทธิจะโหวตแต่กฎหมายเหล่านี้ครับยุติสิ่งที่เรียกว่า segregation กล่าวคือการแบ่งแยกและกีดกันและยุติการเลือกปฏิบัติด้วยด้วยแรงกดดันเรื่องการถอนทหารสหรัฐออกจากเวียดนามครับจอห์นสันไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีในสมัยที่2และส่งผลให้ริชาร์ดนิกสันซึ่งเป็นรองประธานาธิบดีในยุคของดไวท์ไอเซนฮาวเวอร์ที่พ่ายแพ้ต่อเคนเนดีนะครับใน2สมัยก่อนนะกลับมาชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนต่อมาในยุคนิกสันครับนิกสันมีพื้นเพของคนที่แคลิฟอร์เนียมีการถอนทหารจากเวียดนามมีการเปิดสัมพันธ์กับจีนการยกเลิกเบรตันวูดนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่านิกสันช็อคทางเศรษฐกิจสิ่งเหล่านี้ครับเป็นมิติใหม่เป็นโมเมนตัมการเมืองโลกใหม่นิกสันชนะการเลือกตั้งสมัยที่2ในปี1973ด้วยก่อนที่คดีวอเตอร์เกตจะพ้นพิษครับแต่ว่าตัวเขานั้นตัดสินใจในการที่จะลาออกก่อนกระบวนการ impeachment นั้นจะดำเนินหน้าต่อไปไกลนะครับทำให้ตัวนิกสันดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี5ปีด้วยกันส่งมอบตำแหน่งต่อให้รองประธานาธิบดีเจอรัลด์ฟอร์ดนะครับซึ่งเป็นพื้นเพมาจากเนบราสกาดำรงตำแหน่งออกมาอีก3ปีจนกระทั่งสิ้นวาระน่าสนใจมากนะครับจะพบว่าถ้าดูประวัติศาสตร์ประธานาธิบดีอเมริกันจะพบนะครับว่าประธานาธิบดีที่เข้าสู่กระบวนการถอดถอนมี3คนไม่รวมนิกสันด้วยนะครับเพราะว่านิกสันเนี่ยได้มีการตัดสินใจลาออกไปก่อนในขณะที่อีก3คนครับที่ผ่านกระบวนการ impeachment แต่ว่าไม่มีใครออกจากตำแหน่งเลยนะครับคนแรกคือแอนดรูว์จอห์นสันที่เราได้เกริ่นไปแล้วหลังสงครามกลางเมืองสหรัฐคนต่อมามีชื่อว่าวิลเลียมเจฟเฟอร์สันคลินตันไม่ใช่ใครครับบิลคลินตันประธานาธิบดีคนที่42และล่าสุดเลยนะครับก็คือโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีคนที่46ต่อมาครับเป็นคราวของประธานาธิบดีที่มีพื้นเพมาจากมลรัฐจอร์เจียจิมมี่คาร์เตอร์ครับก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีต่อจากเจอรอนฟอร์ดและเป็นหนึ่งในประธานาธิบดียุคหลังนะครับที่ชนะการเลือกตั้งแค่สมัยเดียวส่วนใหญ่จะเป็น2สมัยครับสำหรับสมัยเดียวในยุคหลังก็มีจิมมี่คาร์เตอร์ครับจอร์จบุชผู้พ่อแล้วก็มีโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละครับบทบาทการเมืองระหว่างประเทศก็คือกระบวนการสันติภาพนะครับระหว่างอันวาซาดัตและเมเนเคมเบกินที่แคมป์เดวิดการปฏิวัติอิหร่านโค่นล้มอำนาจพระเจ้าชาครับที่ส่งผลทำให้พลเมืองอเมริกันและเจ้าหน้าที่การทูต52คนถูกจับตัวเป็นตัวประกันที่เตหรานจนกระทั่งคาร์เตอร์ต้องใช้ปฏิบัติการกรงเล็บอินทรีย์หรือว่า Eagle Claws Operation ในการช่วยเหลือตัวประกันแต่ก็ล้มเหลวรวมถึงในยุคของเขาครับมีการตัดสินใจของสหรัฐในการบอยคอตกีฬาโอลิมปิกที่มอสโกตอบโต้การรุกรานอัฟกานิสถานของสหภาพโซเวียตถัดมาครับเป็นยุคของประธานาธิบดีคนที่40แล้วครับโรนัลด์เรแกนในปี1981ถึง1989ครับในยุคนี้ครับสหภาพโซเวียตมีผู้นำใหม่ในปี1981และนั่นก็คือมิคาอิลโกบาชอฟนะครับหนึ่งในวลีบรรลือโลกของโรนัลด์เรแกนที่เบอร์ลินตะวันตกก็คือมิสเตอร์โกบาชอฟ tear down the wall ปลายยุคของเรแกนครับคือการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินและสู่การยุติของสงครามเย็นในเวลาต่อมามิติเศรษฐกิจครับในยุคของเรแกนคือการตัดสินใจลดค่าเงินดอลลาร์ให้อ่อนค่าลงเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการส่งออกของสหรัฐอเมริกาที่ตอนนั้นครับกำลังเพียงพล้ำให้กับญี่ปุ่นในยุคของยาสุฮิโรนากาโซเน่และเยอรมนีตะวันตกในยุคของเฮลมุทโคโดยการเรียกนะครับรัฐมนตรีคลัง5ประเทศของกลุ่มประเทศ G5 เพื่อประกาศการลดค่าเงิน US ดอลลาร์ส่งผลให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นอ่อนแอเฉียบพลันก่อนเข้าสู่ยุคแห่งฟองสบู่แตกของญี่ปุ่นในปี1991ครับในยุคนี้เองครับในแง่ความสัมพันธ์ไทยสหรัฐอเมริกาเองเริ่มต้นการฝึกคอบราโกลกับประเทศไทยกับสหรัฐมีความร่วมมือเรื่องการขุดเจาะหาแหล่งพลังงานร่วมกันจากนั้นก้าวเข้าสู่ยุคของจอร์จบุชผู้พ่อนะครับ1ยุค
สิ้นสุดสงครามเย็นนะครับในยุคของจอร์จบุชผู้พ่อเองนะครับหนึ่งในปรากฏการณ์ที่เราจำได้ก็คือเรื่องของสงครามอ่าวเปอร์เซียนั่นเองครับต่อมาเป็นยุคของประธานาธิบดีบิลคลินตันจากมลรัฐอาคันซอถัดมาด้วยจอร์จ W. บุชนะครับอันนี้เป็นผู้ลูกซึ่งชนะการเลือกตั้งสมัยที่1เนี่ยเหนืออัลกอร์แบบเฉียดฉิวต้องมีการนับคะแนนที่ฟลอริดาเนี่ย3ครั้งถัดมาเป็นยุคของบารักโอบามานะครับเป็นประธานาธิบดีคนเดียวที่มาจากมลรัฐฮาวายนะครับก็ชนะการเลือกตั้ง2สมัยตามด้วยโดนัลด์ทรัมป์จวบจนโจไบเดนแห่งมลรัฐเพนซิลเวเนียที่ถอนตัวจากการลงสมัครรับเลือกตั้งสมัยที่2ไปก่อนหน้านี้แหละครับจากการประกาศเอกราชนะครับจาก British Empire มาสู่วันนี้248ปีครับสหรัฐอเมริกาจากรัฐเกิดใหม่ความขัดแย้งที่บานปลายสู่สงครามกลางเมืองดินแดนสำหรับโอกาสของคนทุกๆคนสู่การเป็นมหาอำนาจที่แข็งแกร่งในทุกมิติทั้งสัญญาณุภาพเศรษฐกิจเทคโนโลยีผ่านประธานาธิบดีมาแล้ว47คนด้วยกันในยุคที่สหรัฐอเมริกาเป็นมหาอำนาจโลกบทบาทของประธานาธิบดีเขาครับคงไม่แต่เพียงการกำหนดทิศทางการบริหารภายในประเทศแต่ยังเป็นการกำหนดทิศทางการหมุนของโลกใบนี้และปีนี้ครับคือปีแห่งการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นอดีตประธานาธิบดีคนที่46หรือจะเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกที่จะเป็นคนที่48ในอนาคตที่สุดแล้วประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นคนใดก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของโลกเหมือนกับ47คนแรกเช่นเดียวกันครับขอจบลงด้วยนะครับวลีจากเพลง Hymn of the Republic He died to make us holy Let us live to make men free While God is marching on Glory, glory, hallelujah The Standard Podcast Eye-opening for your ears